สุโขทัยนะครับสุโขทัยก็ได้แบรนด์เสื้อผ้าใหม่นะครับเซ็นกับทางแคปป้าสองปีนะครับก็อันนี้ก็ข่าวคุณเข็ดพงศ์นะครับผู้จัดก,การทีมก็บอกมาแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเขาจะทำเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างให้แรงบรันดาลใจเด็กๆน้องๆเขาไปทำร่วมกับมหาวิทยลาลัยีฬแห่งชาติที่สุโขทัยมหาวิทยลาลัยแห่งชาตินี่คือวิทยาลัยพระเก่าใช่ เขาเปลี่ยนชื่อเป็นนี้แหละแล้วก็จะมีวิยาเขตทั้งสมรทรสาขรที่อะไรสุขไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะไปทำคล้ายๆเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมอ่ะพี่ไปทำที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ไปทำเหมือนคลินิกฟุตบอลเอานักเตะไปแนะนำน้องๆน่าจะทำตั้งนานแล้วใช่ใช่อันนี้เพิ่งเริ่มทำจริงๆจังหวัดใครเนี่ยต้องไปทำแล้วก็ทำทุกปีใช่ททุกปีเป็นนโยบายแบบส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมนะ CSR ใช่งบเนี่ย ช้ไปเลยเอาไปจองมาจอก็ว่าไปออกพูดอีแล้วแต่ความจริงก็ได้นะ,ะถ้าเกิดมาทำประโยชน์ให้กับสังคมตรงนี้ใช่ไหมพีไ <ป S 1> ่ไปทำไปทําให้เด็กบูกฝังเลยนะว่าเออในจังหวัดเรามีทีมฟุตบอลนะรเราสามารถขึ้นมาอย่างนู้นอย่างนี้นโอ้สบายก็อุดหนุนได้นะครับเสื้อของแบรนด์แคปปาส่วนนักเตะทีมนี้ก็ได้ตาดับซีครับต่าดับซีเนี่ยก็ความนิ่งของตัวผู้เล่นนี่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ นะครับก็ยังต้องรอเปิดตัวเปิดตัวซึ่งสโมสรเขาไม่ค่อยเปิดตัวหรอกเราก็ไปเอารายงานข่าวไปแล้วแต่ว่าช่วงหลังก็นิ่งไปเพราะเราก็โอ้ไม่รู้แล้วว่าสุดท้ายเขาเสริมใครเข้าบ้างแต่ว่าเขาก็เริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วไม่ค่อยมีโอกาสลงพื้นที่เท่าไหร่แต่นั้งเตะที่ไปเนี่ยคาตาโนนะครับยังอยู่เออไม่ไปแนละ้วอ๋อไปเหรอใช่41 4 1แล้วนะอายุยังเล่นบุบบอลไทยต่อเนื่อง <c oughs> ก็ไปอยู่กับระยองเอฟซีในลีกรองอ๋อนะครับ ก้านนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นที่ถือว่าเป็นตัวเก่านะเล่นตั้งแต่โอสถที่มาสมายที่มาเล่นแรกๆนะครับแล้วก็อยู่นเทิดเหรออยู่ไทยต่อเนื่องอาระยอมอยู่กับพี่เทิดที่สัดใจมั่นนะครับเชียงรายกันต่อเชียงรายก็จริงๆเป็นการเปิดตัวออฟฟิเชียลเพราะว่า2คนเนี้ยบีจีเขาประกาศปล่อยตัวไปแล้วแล้วก็ปล่อยไปที่เชียงรายนั่นแหละนั่นก็คือสันติภาพย้ำแสนนะครับก็เป็นเซนเตอร์สบายทีมชาติเล่นติดอายุ17 19 23นะครับ แล้วก็เฮ้ยเจี๋ยกคนดีสิทิภาพมันต้องบีย <BU. S 2> ูดิบียูเออบียูเท่าเท่าดิปรสิทิภาพของบียูนะครับแตงหนึ่งคนเนี่ยของบีจีรณยศนิ่งมิดวันอนสิทิภาพนี่บีแล้วก็โดนยืมไปเล่นที่กระบี่ใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วก,แวก็แล้วก็นี่ไงะนี่คือปล่อยขาดหรือว่าไงเ,เดี๋ยวนะยืมหรือว่าผมว่าน่าจะน่าจะปล่อยขาดนะนะครับน่าจะปล่อยขาดก็ สันติภาพก็นี่ไงกรบีเล็กแรกว่าเล็กสองน่าจะเป็นชัยนาทป่ะเออชัยนาธชันาชันาชันาทเล็กสองแล้วก็โลนยศนะครับก็จากเชียงใหม่เอฟซีเสัญญาน้องเนี่ยเขาอยู่กับ BG จีอยู่ละก็ปล่อยมานะครับนี่ครับสองคนที่เปิดตัวไปส่วนคนที่เสียไปก็ล่าสุดก็เป็นจอบชนิพัดพุ่มแก้วที่สโมสรประกาศแยกทางออฟฟิเชีลนะครับ กับตัวนักเตะไปเพราะว่าจริงสัญญาจ็อบโชติพัทเนี่ยเหลือหกเดือนพี่โยอ <ừ> ก็คือจบเล็กแรกเนี่ยเล็กสองไม้ย้ายย้ายทีมฟรีได้เลยซึ่งจริงแค่ช่วงนี้ผมว่าเขาเซ็นบอสแมนได้แล้วเอาจริงๆแล้วนะหมายความว่าก่อนจะเริ่มฤดูกาลเนี่ยเหมือนเขาเซ็นสัญญาช่วงนี้ยังได้เลยแต่ว่าทางเชียงรายก็ไหนๆก็เด็กไม่ต่อแล้ว <ừ. S 1> แล้วก็คุณสามารถเซ็นบอสแมนได้แล้วก็ยกเลิกไปเลยเพราะว่าสโวสรก็ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนดูสิตอนนี้กำลังแย่งชิงกันอยู่ใช่ไหม เออผมผมว่าไม่ข่าวเขาเริ่มลงกันแล้วนะคือจริงที่ผมให้ข้อมูลไปเนี่ยผมทราบแค่ว่ามีบุรีดำที่สนใจเขากับราชบุรีใช่แต่ดูเหมือนราชบุรีเนี่ยจะติดต่อสู้เหมือนกันสู้เลยเออได้เออสู้สู้ทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาบอกว่าการราชบุรีเริ่มจะแบบมีอายุแล้วใช่แล้วก็ได้แล้วก็จ็อบเนี่ยมันเล่นได้ออแบ็กใช่ได้ริมเส้นได้นะครับแล้วตอนเชียงรายช่วงหลังก็ไปใช้เป็น เป็นกองหน้าคู่กับฟิลิปเป้บอกวคนนี้น่าบุรีสู้ด้วยนะสู้เลยใช่เพราะจริงๆตอนแรกโคชวังก็สนใจที่อยากจะอยากจะเอาไปประจวบด้วยแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าใครใครมือไว้อ่ะถ้าเกิดสองสโมสรนี้เอานะนุ้นจจลำบากเพราะว่าได้อยู่ได้อยู่คือถ้าบุรีรัมย์ก็ได้เล่นเอฟซีชม้นเป็นสี่ใช่ไหมหมายถึงว่าสโมสรได้เล่นนะแต่ว่าตัวน้องเนี่ยก็ต้องดูว่าคือถ้าถ้าไปอยู่ตรงเนี้ยคือเอางี้ดีกว่า แผนของบุรีรัมที่จะถ้าจะเซ็นชติพัฒน์เนี่ยคือเขากล่าวว่าถ้าหมดสัญญาแล้วเล็กสองมาเนี่ยโอเคออแต่ว่าพอมันกลายว่าเชียงรายนี่เลยยกรกสัญญาปุ๊บเนี่ยทีมอื่นก็พร้อมสอดแทรกเหมือนกันซึ่งเด็กก็ต้องการโอกาสในการลงเล่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาการบาดเจ็บที่ผ่านมาก็มีหัวเข่าแล้วก็มีมีไหลยย่ทั้งสองข้างนะครับแต่ววาจริงมันไม่ใช่ปัญหาหรอกตัวร่างกายผมว่าสภาพน่า น่าจะผ่านอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาน้องก็ค่อนข้างกรอบเหมือนกันตอนที่เล่นหนักๆก,กันนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็กลับไปทําร่างกายกันใหม่แล้วก็อ่ะย้ายทีมก็จะได้เม็ดเงินค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นโอ้เพิ่มแน่นอนเพิ่มแน่นอนว่าเขาอยู่เชียงรายก็มันเขาจ่ายค่าเหนื่อยไม่ได้เยอะด้วยไม่ได้เยอะมากตอนนี้เขาก็เขาก็รับในส่วนที่ผมว่าก็น่าจะพอพอเรียกได้บ้างนะครับในราคาที่ที่เหมาะสมกับฝีเท้าของเขานะพอซื้อบ้านซื้อรถได้หลายหลังเอาขนาดเลยเหรออืมได้เยอะเลยนะเออ จริงป่ะเออเออไปราชบุรีป่ะล่ะอะไรนะไปราชบุรีก็เขาบอกเลยว่าราชบุรีตอนนี้คือก็โอกาสสูงเนาะเพราะว่าเขาเขามองถึงอนาคตที่ตอนเนี้ยตรงกลางเขาทั้งแจกกรพันทั้งใครนะคืออายุเริ่มวันนี้แล้วไงเขาอยากได้นี่มาคือนี่คือตัวอนาคตเขาเลยถ้าเกิดเขาเอามาได้เล่นได้ปั๊บนะก็อยู่ได้ยาวเลยไงแต่เขาก็มีลิมิตกับคนไทยที่ที่สามารถจ่ายเงินเดือนอย่างนี้ได้เลย อ่าใช่ใช่ใช่คือคือราชบุรีเนี่ยถ้าเป็นลิมิตของคนไทยเนี่ยไทยแค่แท้ๆเนี่ยคือสูงสุดเนี่ยเขาก็คือรับอยู่สามแสนห้าใช่ก็คือพูดไปเลยว่าเป็นโน้ตจักรพันแก้วโพรมาแหละส่วนคนที่เหลือเนี่ยเพดานไม่ได้เยอะมากหรอกก็จะอยู่แล้วสองแสนกว่าอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีดีกรีทีมชาติก็ก็จ่ายกันได้แต่ด้วยอายุเนี่ยอาจจะเข้าใจไหมคือน้องเซมเป็นขั้นบันไดได้อ่าถูกต้องเพราะว่าน้องรับกับทางเชียงรายเนี่ยประมาณสักสี่หมื่นประจวบครับก็เสริมต่างชาติเพิ่มอีกพี่โยม ไปเอาตัวเอเชียเพิ่อมอีกตัวหนึ่งใครเป็นศูนย์หน้าทีมชาติปาเลสไตน์ไม่รู้สโมสรสองเขาเปิดตัวไปยังนะแต่ว่าผมทราบมาก็อตอนนี้คือเขามีกองหน้าเนี่ยก็ถ้าเป็นตัวเป้าจริงก็เป็นเดลเลยชัดเจนมากนะแต่ว่าโรซ่าเขาจะถ่างไปเล่นด้านข้างกว่าเขาก็เลยต้องเติมตัวโคต้าเอเชียอีกตัวหนึ่งเพราะว่าจริงเขามีอาชอนสเปกกาแล้วที่เป็นกองหลังลูกครึ่งอิรักสวีเดนอะ่ะแต่โคต้าเอเชียเข,เขาเติมได้เพราะว่าโค้ต้าต่างชาติเขายังไม่เต็มไง เขาก็ไปเติมนะครับเติมสูตรหน้าที่ชื่อว่าทมา์เมอร์ซียมดีกรีทีมชาติปาเลสไตน์ออเออตัวนี้เบอร์เก้าเนี่ยเบอร์เ้านะครับส่งส่งได้เว้ยตัวใหญ่เหมือนกันพี่เออส่งได้เว้ยอโอ้อย่างนี้เดเลก็ใหญ่โรซ่าก็ใหญ่อย่างนี้ลูกเซ็ตผงเซ็ตพีชอะไรนี่ประจวบที่เด็ดเลยนะใช่นี่ถ้าเผลอเอาโคตรองตอนเสียว,วิกฤตเตยนี่มีโอกาสเลยนะ อ๋อหมายถึงว่าลงทะเบียนเป็นเป็นผู้เล่นแล้วเปลี่ยนมาจากเพราะฟรีคิกไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปเพราะฟรีคิกตอนนี้คนโอ่งเดินยังแย่เลยไหมไม่ก็สมมุติว่าทีมแบบเสมอหนึ่งหนึ่งไงช่วงท้ายคือถ้าถ้าได้ฟรีคิกตอนนั้นแล้วถ้าเกิดเปิดแล้วให้เดี๋ยวยิงเข้าลัวชนะเลยเนี่ยคนโอ่งลงได้แน่นอน้ายหมหาการผมว่าเขายังยิงได้ใช่้ายหมหาการาด<อ>คนขนาดเท้าซ้ายนี่ต้องยอมรับว่าสุดยอดยกเว้นคนบางคน ก็คือผมนี่แหละไม่ใช่หรอกอ้าวแต่รูปร่างโอเคเลยนะรูปร่างดีแต่อยู่สามสิบนะครับก็นนี้เล่นเล่นเล่นต um> ัวบนเลยโโอ้หแล้วก็เล่นกองหน้ากึ่งปีก็ได้อืมผู้สูงนี่ผมไปดูจำไม่ได้น่าจะเกือบกับร้อยเก้าสิบตัวสูงสูงพี่อ่องสูงเลยโลซ่าเดเลยแล้วก็นี่นะเออว่ดตัวใหญ่เลยนะเออเอาดิโอเจเลยช่วงหน้าฝนด้วยเปิดมานี่หน้าฝนเลยนะประมาณต้องมีหกเจ็ดเกมอ่ะที่เป็นติดฝนนะช่วงต้นซีซั่นอย่าไปเสียฟรีคิกแถวประจวบแล้วกันนะเอ้ยโดนแน่งานนี้เออนะ ล้าประสบการณ์ก็โหไปเล่นในลีกต่างแดนมาเยอะนะครับเล่นในลีกโมร็อกโกนะครับแล้วก็รูปร่างดีนะเออลีบ้านเกิดก็เล่นกับฉบับเอาอาลีนะครับโหแล้วก็จริงๆทีมชาติเนี่ยก็ยทีมชาติเขาเขาเคยเล่นระดับโหติดทีมชาติแบบห้าสิบเอเบเกมก็ไม่ธรรมดาเออทีนะอกี้ไม่ธรรมดานะสี่บากราดเนี้ยห้าาสิ<ๆ>บเเกมนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็เคยติดล่าสุดเนี่ยก็ เนี่ยครับเพิ่งเล่นในคัดบอลโลกนี่แหละก็ยิงยิงสิงคโปร์แล้วก็ยิงฟิลิปปินในคัดเอเชียนคัพล่าสุดก็คือเป็นดีกรีทีมชาติตีซะว่าทชุดปัจจุบันอะไรกันชุดปัจจุบันถือว่าโอเคนะคือถ้าเอาพวก q u o t าเอเชียแบบแท้ๆที่ไม่ใช่ลูกครึ่งนะผมว่ามันต้องไปทางเส้นนี้พวกอิรักปาเลสไตน์ที่จะมาบ้านเราได้เหมือนนี่ไงพี่มามูดเนี่ยมามูดของบียูตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่ไหมเหมือนพวกยุโรปโอ้โหเออจริงๆเราโมแต่ไปมองไอ้นู่นไปเยอะนะ ญี่ปุ่นเกาหลีเมื่อก่อนนะแต่ผู้นี้จริงๆริงติดต่อยากนะคือก็จะย้ายมาเล่นทีเขาจะมีเงินขายเยอะติดต่อยากการห้าเรือโอ้โหแม่แห่นีดดึงบาร์ดี้มานะครับไอ้บาร์ดี้นี่คือบาร์ดี้นี่คือโค้ดประตูทีมชาติไทยล่าสุดนะที่มาโดดึงไม่ใช้งานเนี่ยอุ่นเครื่องฟี فا ล่าสุดอ่ะคือบาร์ดี้เคยอยู่เคยอยู่สุพรรณแล้วก็ไปต่อแบงคอกคือ อยู่ทุดมาโน่อะเป็นทีมงานมาโน่อะแล้วก็เขาออกไปช่วงหนึ่งนะครับไม่ได้ทํากับมาโน่เนี่ยกลับมานะครับกลับมาแล้วก็มาทําทีมชาติแล้วก็มาดามแป้งก็เอามาทํามาทํแล้วคนตูท่าเรือมาก่อนใครอ๋อนี่ไงฝรั่งคนนั้นชื่ออะไรนะที่อที่คุยเยอะๆใครอ่ะจำไม่ได้ติดที่ปากก็จำไม่ได้มามาเอาปากมันีอ๋อ มิลานไงเออนั่นแหละใช่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 เ้ยแต่ว่าจริงอยู่นะมิลานอยู่ปะอยู่ดิอ๋อมาช่วยกันอโอโหงานดีเลยแสดงว่านี่ชัดเจนลเนี่ยมาดามก็น่าจะจ่ายสตาฟของทีมชาติแบบในส่วนในส่วนนี้ด้วยแหละเลยใช้งานสโมสรซะเลยมิลานอยู่อยู่แล้วโอ้ถ้าถ้าอยู่ไม่ถ้าอยู่ไม่เป็นไม่อยู่ยาอะไนี้หรอกนะโอ้โหได้มีโค้ชประตูสองคนเลยนะใช่โอ้นี่ฝึกกันไงว่ามันน่าดูเลยก็ใช่ไง ก็อีกคนบินซ้ายคนบินขวาน่าจะมันนะก็คือเตะบอลพร้อมกันสองลูกอ่ะแต่งไงก็ต้องให้บินพร้อมกันนะใก<ช>็โค้งประตูต้องเงี้นี่กันนะจริงก็ได้นะก็เซฟเซฟทีเดียวเลยสองลูกไงก็เตะพร้อมกันเลยถ้า,ถ,าถ้าเซฟได้หมดก็ในสนามจริงก็ไม่ต้องกลัวแล้วโอ้เซฟทีเดียวสองลูกนี่สุดยอดนะก็สมบูรณ์แต่สมพรยศเน,นี้ยยิงยิงคนละมุมเลยมือหนึ่งปัดใช้มือมุมซ้ายมุมขวาใช้ขาเงี้ยแล้วพี่ก็ดูแข่งจริงใครจะเอาอยู่ใช่ป่ะเออเหมือนเราดูการ์ตูนเยอะมากกว่าดูซิบาศะเยอะหน่อย ราชบุรีครับก็เปิดตัวกองหน้าเขาจิโันนซิโออดีกีทีมชาติไอวอรีโร่โค้ดนะครับ <c oughs> ประสบการณ์เยอะที่ผมบอกนั่นแหละก็เคยติดทีมชาติไอวอรีโร่โคด้ดยี<อ>่สิบห้านัดนะครับยิงไปสามลูกราชบุรีปีนี้ถือว่าดีนะก็ <c oughs> ผมว่าเขาเสริมโอต่างชาติที่ <c oughs> <ส>มันได้<ร>เลยนะเออแล้วก็ตัวบนนี่คือจี๊ดทุกตัวหนึ่งต่อหนึ่งนี่เอาไม่อยู่นี่ยังไม่รวมกองหลังส้มเช้งยังอยู่นะซึ่งส้มเช้งอ่า โจทาเนี่ยจะเป็นตัวหลักแล้วเพราะว่าปีนี้ราชบุรีไม่ใช้กองหลังต่างชาติก็คือสีกั้ส้มเช้งเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกึ่งกองหลังชาติไปโะที่เหลือคนไทยมันปีนี้มันก็คิดว่าน่าจะเป็นดูกาลที่ดีสําหรับทางราชบุรีนะครับเพราะว่าปีก่อนเขาเห็นแลไวไงพี่ว่าเขาไปแข่งตอนไหนโอ้ปอนเซอร์เยอะเลยเยอะดิดูดิใช่ก็แปะโลโก้ซ้ำไปซ้ำมาไม่ก็ดูต่างๆปกตินะดาก้อนเห็นไหมนี่ก็หนักนะ อเอาไป่จอผ่อนเสื้อเยอะนะเออดดูปิป,ปีปีนี้ปีนี้ราชบุรีได้นี่ไงเ,ออเห็นไหมตัวไหม่เราไม่เห็นเนี่ยได้ผ่อนเสื้อกลับมาเออยินด,ด,ด,ดีนะครับสู้ๆแล้วกันก็อยากให้ทุกทีมมันแบบออกม,มาสะดุกอ่ะเออนี่ดีกรีก็ผ่านบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วน,นะโอ้แต่ถ้าเล่นจนีพายันนี่ก็สุดยอดแล้วทีมชาติขนาดนี้ถือว่าเยอะเยอะแล้วเยอะแล้วแต่ว่าอายุก็สามสี่โอ้ได้อยู่ยืนครับคือด้านข้างก็ไม่ต้องไปเล่นแล้วยืนปักอย่างเดียวเลยเพราะข้างเร็วหมดเลย รอชาร์จเออใช่รอชาร์จขอให้แค่คมๆนะจังหวะจังหวะแรกอะศูนย์หน้าไฟฟ้าทำไมอะรอชาร์จดีไม่เรียกศูนย์หน้าอีวีเออใช่ศูนย์หน้าอีวีศูนย์หน้าอีวีนะรอชาร์จเออได้ได้ถ้าเมื่อไหร่ไฟดับเรียบร้อยนะชาวบุรรัมยเหนื่อยบุกคพี่โยกันเลยเออคนเฮาเอาโปริสเตโรหน่อยโปริสเตโรนะครับก็เปิดตัวอุกฤษวงมีมาอ๋อได้สักทีนะใช่ หลังจากโยกไปย้ายมาเย้มานะอ่าก็จะชัดแล้วแหละครับเพราะว่าเขาไปเคลียร์กับเมียมินรัตมาแล้วประตูฮาม่าที่เขาเซ็นมาก่อนแล้วก็พอเคลียร์กับเมียมินรัตก็เป็นอุกฤษเป็นโคต้าเข้ามาเสริมและก็มีสรุตนัศศีด้วยนะเออสรุตนัศศีนี่มือสามมือสี่วะาที่โจ้จูบดิเนี่ยไม่ใช่เหรออ๋อนี่เหรอตัวสูงอ่ะสรุตชลบุรีแล้วไปอยู่ประจวบล่าสุดไหมเหรอไม่รู้เหมือนกันก็นั่นแหละเออนั่นแหละจำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เนี่ยเซ็นกันนะครับทั้งคู่ เข้ามาชอยประตูก็เยอะขึ้นแต่ว่าแต่ว่าสําคัญที่สุดคือเกมอุ่นเครื่องล่าสุดเนี่ยได้ทราบมาว่าสงสัยที่ต้องเซ็นคนไทยประตูตรงสูงมาเพราะว่าสินทวีชัยน่าจะบาดเจ็บนะอุ่นเครื่องล่าสุดอ่ะอ๋อเหรอเออไปเช็คดูให้ดีนะเออเดี๋ยวต้อหาเีดูดิอะนี่ไงข่าวแล้ว9เดือนโอ้ท่านนายกบาดเจ็บ9เดือนรู้สึกจะจำไม่ได้ว่าเจ็บตรงไหนอะ2จุดมีเอเียวันนึ่งแล้วก็อีกนึงใช่อุ่นเครื่องล่าสุดเอฟซีชัเป็นลีกันนะ เจ็บ ACL อลเอซีแอลเอซีจำเป็นหลีกไปล่ะมันไม่ใช่ ACL มันก็เนี่ยตรงนี้อ่ะมันแปลได้สองอย่างไงคุณถ้าคุณพูดถึงเอซีจำเป็นหลีกก็ได้พูดถึงเอ็นไขว้น้าก็ได้ก็เอ็นไขว้น้าเออก็ใช่เนี่ยเอซีแอลเอ็นไขว้น้าโอเคเอ็นไขว้น้าอ่ะเก้าเดือนเป็นกำลังใจให้ตีศรีธวีชัยโอ้โหนี่เพิ่งเจอล่าสุดเลยนเร็วๆนะครับเนี่ยนะเอซีแนลนะเอ็นข้างอเไรเอ็นข้างอะไรเอ็มเอซี ไม่ใช่ ACL NBA เอาเอาละเราก็นึกว่ารู้มาตัวเขาแวะวางไงเขาเห็นที่หาแล้วแสดงว่าตอนที่ไปเจอที่หน้าหนาวยังไม่เจ็บอุ่นเครื่องเพิ่งผ่านไปไม่กี่เกมไม่กี่วันเหรอไม่กี่วันแสดงว่าแม่งใช่เนี่ยก็ก็คือคือเขาจะมีไฟในการอยากเล่นแต่ว่าพอพักยาวเก้าเดือนเนี่ยถูกต้องถูกต้องแล้วมันโอ้โห อ่าสี่สิบสี่สิบสองมั้งเออใช่ปะสองห้าสองห้าสองห้าคนนี้ต้องแขวนสองอย่างเลยนะแขวนตั้งถุงมือแขวนตั้งสตาร์ทพอผู้เรียนที่แขวนสตาร์ทอย่างเดียวเขาไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดเยอะหรอกคือมันแขวนอะไรมันก็คือเลิกแตัวเลยอ่านะว่าก็สูแล้วกันขอให้หายไปวันเดี๋ยวแต้องตหาตีเออไม่รู้เนี่ยใช่ใช่ใช่ให้กำลังใจกันนะครับแสดงว่าปีนี้งานวันเกิดน่ตีมาได้ละ พอตีไม่เล่นละใช่ใช่อีกหนึ่งคนเอเนสโต้หรอเอเนสโตก็เปิดตัวไปแล้วนี่นะครับเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ละก็ได้เอเนสโตมาหลังจากที่หมดสัญญากับบีจีปทุมนะครับก็คอนเนคชั่นโค้โอ้นั่นแหละรู้จักกันเลยกันก็ดึงเข้ามาแต่ว่าก็เหนื่อยหน่อยเรื่องของค่าลงค่าเหนื่อยก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เคยได้รับถูก <นะ S 2> ถูกนะแต่ว่าอ่านว่าถ้าอยากเล่นนะครับได้เล่นแน่ได้โชว์ของแน่ที่โพลิสเทโร่ก็เป็นตำแหน่งที่ผมว่าเสริมทุกจุดเพราะว่าเป็นจุดที่ น่าจะขาดอยู่นะครับอะไหลรงนี้ใชนะครับอะไรริมเส้นนะครับทั้งตัวบนหรือว่าจะเล่นเป็นแบ็กก็ได้นะครับสุดท้ายก็เพิ่งเปิดตัวไปก็มีวันนี้ก็มีเพิ่มเติมคืออ่องกองมันอ๋อยืมจากชมบุรีอีกหนึ่งนักเตะของทีมชาติเมียนมาอืมแต่ผมไม่รู้ว่าไส้ในนะว่าสุดท้ายเขา <c oughs> เขายืมหรือเขาปล่อยขาดเลยนะพี่ เพราะจริงๆอ่ะองกองมันสัญญาอยู่กับชลบุรีมาก่อนหน้านี้แล้วเขาปล่อยยืมไปถูกถูกใช่ไหมพี่ว่าเผอๆนะอาจจะปล่อยยืมหรือเปล่าแล้วถ้าดูถ้าดีก็อาจจะคืออาจจะให้เทกูเห็นแล้วไงว่าอาจจะไม่เข้าก็เลยใช่เพราะว่าเวลาออฟฟิเชียลพวกนี้ท่านรักเตที่หลุดจากชลบุรีมาเนี่ยคือเทกูเขาได้ได้ดูแล้วดูแล้วครับใช่ก็ไปอยู่กับอุไทยก็ผม่าก็น่าจะตอบโจทย์แล้วตรงไปอยู่รับแล้วโตนะ เพราะว่าอุไทยเขาก็มีอองทูด้วยอองทูก็ไปด้วยนะครับโอ้โหก็ตัวโคต้าเซียนเขาก็ผมว่าถูกตลาดอ่ะอืตลาดก็น่าจะาจะเหมาะสมเลยเอ้ยติดนะอองกองมันเล่นคัสตอมใช่ก็ก็ตอนคัสตอมอุไทยเจอกันก็ก็นี่ไงมีประเด็นมีประเด็นที่เฮงไงแล้วมีจะมีเรื่องกับบีเนอร์เฮ้ยนี่มันเมสันเมาส์กับลิซาโดมาติเนสนะ เดี๋ยวไปเจอกันแล้วก็ต้องเออดีกันแล้วใช่เออดีอนี้ก็เกิดขึ้นได้ว้ยตอนนั้นแม์นั้นมีมีดราม่าไงที่ที่ไปเล่นที่บ้านของคัสตอมอะนะเออเกือบจะมีเรื่องมีราวกันเนียนะโลกฟุตบอลมันก็กลมเท่านี้แหละใช่ครับกลับไปอยู่ในสีเสื้อเดียวกันได้เล่นเฉยแต่คุณภาพฝีเท้าก็เป็นหนึ่งในนักเตะของ้านที่ผมว่าเขาก็ชี้จานนะอ่าก็เหมือนพวกมองมอละวินอะไรยเงี้ยนะครับพม่าที่มานี่โอ้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวรุกเพราะว่าอีดีวิลล์ดีเนาะเออฝีเท้าผมก็ไม่ไม่ แต่เรื่องของคุณภาพเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยก็ของเราก็พัฒนามากกว่าเท่านั้เองสรุดประการนะครับมีข่าวาฝากก็อาจได้ธนัโดนสุขผลจากบีจีปทุมอีกหนึ่งคนนะครับก็เป็นกองหน้าอายุยี่สิบสองบีจีก็ม,ม,มีมีปล่อยนักเตะเยอะเหมือนกันพี่ยงนักเตะที่อยู่ในแผในใหเยาวชนแล้วก็ที่หลุดมาจากเชียงใหม่มที่มีสัญญ,ญาเหลืออยูออ่ตัวนี้ก็ไปไปฝึกที่เซเรโซมาฝึกที่เซเรโซมานะครับ กับฤดูการที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าน่าจะเล่นตัวนี้น่าจะเล่นจันทบ,บุรีธันลีกสามที่ปล่อยให้มานะครับอันนี้ก็มาอยู่กับนคนปรปฐมอขออยู่กับ,บสุระ,ระการขอ,อภัยจันทบ,บุรีก็ขึ้นมาธันรีกสองแล้วในฤดูกาลนี้นะครับส่วนแพร United, ่ยูเนเต็ดทีมก็เริ่มนิ่งและหลังจากที่ชัดเจนว่าทําทีมต่อแล้วว่าลดงบประมาณก็ได้ตัวธนดลนชายปากนะกับทางชัชนะสีโพอันนี้ก็ต่อสัญญาเพิ่ม ต่ออีกหนึ่งปีก็ตทยอยเปิดตัวนักเตะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกดาวรุ่งเยาวชนใช่เพราะชัยพวกนั้นใช่ว,ว่าเม,ม็ดเงินทีมเขาน้อยลงเยอะนะครับแต่เขาสู้ต่อโค้ชก็จะเป็นโคด้ดดาร์ชนะใช่ใช่ชัยรุ่งเรืองเลิศนะครับส่วนกระบี่เนี่ยพอผู้บริหารเหมือนกลูกลุ่มใหม่จะเข้ามาช่วยไหมมาช่วยโกชวนปะก็พี่สุนชัยมากบุญเขาก็ก็ไม่ได้ทําต่อก็ไปได้คิดว่านะ มีข่าวว่าน่าจะเป็นมิรอดโจสิกอ๋อเหรอใช่เพราะมิรอดโจสิกเนี่ยไม่ได้อยู่กับเองทองไงจบมาดูกันาลแล้วใ,ใครบอกมิรอดไปกรมศุลน่ไม่ใช่เหรอไม่รู้ก็เนี่ยก็ต้องดูสองทีมนี่ไงก็มีข่าวว่าจะเป็นกระบี่หนึ่งแล้วก็คัสตอมด้วยใช่ไหมเออเนี่ยสองทีมเนี่ยคือโค้ดว่างงานมีไม่กี่คนหรกพี่เดี๋ยวก็รอดูนะครับซึ่งมิรอดโจสิกนี่ก็ทำพวกหลีกรองเขาเหมอะแล้วท,ทำทีมนี้รับแล้วโตกลับสไตล์เขานะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันจะเปิดทีมไหน อ๋อเขาไม่อยู่กับมาริโอแล้วเหรอไม่อยู่ตั้งนานแล้วครับก็จบฤดูกาลไงจบฤดูกาลที่ผ่านมาใช่ไม่ได้ไปอ๋อคือเขามาช่วยมาริโอในช่วงนั้นเอาตรงนะตอนนั้นน่ะแหม่พูดกันตามความจริงเถอะคือตอนนั้นมาริโอจยังไม่ทำผู้บริหารก็ไปตามมิอลโจสิกมาไงมาทำแทนสุดท้ายไปเคลียร์กันลงตัวฝั่งก็คือตอนนั้นมันแตกกันเป็นสองหน่อไงฝั่งหนึ่งบอกว่าเฮ้ยมาริโอผลงานไม่ได้แล้วต้องเบรกแล้วพอแล้วไอ้ฝั่งนึงบอกว่าเออ ซัพพอร์ตมาริโอเดี๋ยวทีมไปได้พอเสร็จแล้วปุ๊บมีรอดโจสิกมาแล้วไงก็ตอนนั้นมาเสื้อบงเสื้อผ้าก็ไปซื้อประตูน้ำเลยไม่ทันอ่ะโอ้โหต้องรีบารีบมาไงรีบขนาดที่ต้องไปซื้อประตูน้ำเลยแสดงว่าไปเจอกันเสื้อไซส์เขาไงประตูใหญ่เอก็สุดท้ายก็เลยไก่ว่าเ้อเอามาแล้วต้องมาช่วยคราวนี้ก็พอจบนโยบายปุ๊บมาริโอเขาก็คงอยากคงอยากทำงานในโครงสร้างของเขาแน่ๆนะครับทุกความชัดเจนมันก็ต้อง ก็ต้องเดินกันต่อในในวิถีของเขาเพราะว่าตอนนี้บอดบริหารก็มั่นใจตัวมาริโอแล้วว่าเฮ้ยเออถ้าเกิดว่ามันมีเวลาให้ทำมันจริงๆ,ๆนักเตะร<ๆ>่างกายลงตัวระบบเข้าที่อะไรเงี้ยเติมตัวดีๆให้มาริโอได้เลือกตัวที่เขาอยากจะเลือกบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะดีอยุทยาครับก็เปิดตัวโคชต,ต่อยศิษย์ศักดิ์ยอดญาติไทยนะครับเพิ่งจะมีภาพมาแล้วก็ไปได้ตัวนี่ไนงะยุทธวงศ์ศิลปครที่หมดสัญญากับสงขลา,ขา FC ซนะครับก็อดีตก็เล่นอยู่กับน้องบัวก็นี่ก็กลับขึ้นมาเล่น อยู่ในลีกรองอีกครั้งหนึ่งนะครับยุธยานี่ก็กลุ่มทุนก็เป็นเจ้าของค่ายมวยให้มวยในยุนยธยานะครับก็มารูารจัดการทีมใหม่เดี<ๆ>๋ยวต้องลองดูนะครับว่า,าจะทําทีมได้ตามเป้าหมายขนาดไหนเพราะว่าถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ทุ่มทุนสร้างแต่เขาก็วางเป้าว่าจะต้องเล่นในอรอบเพย์ออฟให้ได้อยู่ในโคต้าน,นั้นนะครับมีทีมงานด้วยนะผู้ช่วยผู้สอน มงคลทศกรัยเหรออ๋อมงนี้เป็นผู้ช่วยผู้สอนแล้วเนี่ยเ้าลงข่าวออนออออแล้วก็ค้ประตูเป็นอรงคพิเศษสีออ,อ,อ,อีกหนึ่งคนอของแพร่นะครับข่าวกระโดดไปกระโดดมาแล้วผมขอภายเช็คมาก็สิริวัตนอิงแก้วนะครับโกทีมชาติยู23ก็ไปอยู่กับแพร่นะครับเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆเนี่ยเจ้าตัวก็อยู่กับขอนแกนยูไง แต่โอกาสลงเล่นไม่ค่อยมีนะก็ได้โอกาสลงเล่นตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสมนะครับจริงๆไอ้นี่มันก็อยู่ชุดไอ้นี่นี่หว่าล่าสุดยู23สิทธิวัฒน์อิงแก้วก็ไปโดฮาครับกับโค้ราชไงตัวเนี้ยโอ้อ้าเนี่ยเนี่มือสามใช่ไหมใช่เพราะตอนนั้นมือหนึ่งโศกไปิ์มือสองเขปุ้นนี่ล่าสุเป็นมือสามทีนวดสวนสันใช่ใช่ใช่จะมีจะมีช่วงหนึ่งที่ที่เรียกมาสดูรูปร่างดีนะรูปร่างดีครับวันนี้รูปร่างดีเชียงใหม่ยูไนเต็ด เปิดตัวโอ้โหเชียงใหม่ยูกับลำพูนี่ตัวสลับไปสลับมาเลยนะนี่ก็นเนี่ยอีกหนึ่งคนก็ชนลวิทย์คดึงคิดนะครับมาจากลำพูนเหรอจากลำพูนก็ใกล้ๆกันรองต้าก็เป็นผู้บริหารทีมของของเชียงใหม่ยูแล้อ๋อก็ตัวไหนที่ลำพูนไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อี่กองกลางนี่ใช่กองกลางโอ้หนี่มาเป็นคนที่สิบเอ็ดแล้วนะครับการเสริมตัวคือเปิดรัวๆเลยตอนแรก่เงียบมากนะครับน่าจะมาอีกอ่ะเดี๋ยวถ้าลำพูนไม่ใช่นะ ใช่น่าจะมีเพราะว่าเ,อาเพอเปลี่ยนผู้บริหารใหม่เขาก็เริ่มแบบพองถ่ายนักเตะละ <c oughs> เริ่มเริ่มจะลองสร้างคือนักเตะลำพูลมีหลายคนที่ที่เขาบอกเล่นเล่นในใน,ในทีสองคือเล่นได้เลยเล่นดีเลยแต่ว่าพอขึ้นไทยลีกอาจจะเข้าใจครับถ้ามีโอกาสในการปรับเขาเที่ยนกจะค่อยๆพองถ่ายมานะครับส่วนโค้ชสมชายมากมูลที่เราพูดถึงกันในเรื่องของกระบีเนี่ยโค้ชสมชายมากมูลก็ไปเปิดตัวคุมขวัญแก่นเอฟซี ออกลับไปที่เดิมอันนี้ตอนนี้คือคือภาพเปิดตัวเนาะแต่ว่าอันนี้ที่คือแหมแหมเปิดตัวเหมือนเหมือนรีบไปหน่อยอ่ะอ๋อก็คือจะจะจริงจับขึงไม่หมดเออขึงให้มันหมดอ่าจะรีบถ่ายรีบถ่ายหน่อยเพราะว่าเขาแค่ถ่ายปุ๊บอารมณ์มอนว่าพี่พี่เปิดตัวหน่อยพี่เออโอ้ยพี่จะซ้อมแล้วพี่มันอะไรอย่ก็เลยพี่ถ่ายทีเดียวทีเดียวพี่รีบถ่ายขอโทษนะขอโทษนะที่แซวเล่นอ่าก็เรียบร้อยนะครับย้ายไปกลุ่มเฮ้ยขอนแก่นเอฟซีเนี่ย เหมือนเขาเคยคุมแล้วรอบหนึ่งปะใช่ตอนตอนใช่ไหมตอ,ตอนทีสองเออผมจำได้ว่าในคัมแบ็กกลับไปรอบหนึ่งโอ้โหโค้ชสมชายมาั่งมูนนี่เก็ตคุมกี่ทีวะเนี่ยเยอะมากเลยนะกี่ทีผมโอ้โหมัเป็นสิบทีมะนะเยอะอยู่กับผลงานในช่วงช่วงท้ายตั้งแต่เล็กสองมากับกระบี่ก็<ๆ>ก็โอเคนะโอเคขึ้นแต่ว่าสไตล์เขาต้องมีตัวต่างชาติข้างบนดีๆถึงจะเข้าแก๊ปหน่อยนะครับพัทยายูไนเต็ด โอนี้พญาดอกฟินน่ะพี่ก็คือมันก็คือพญาอุเต็ดกลุ่มทุนเดิมที่จะมาทำนั่นแหละที่เขาพยายามจะให้ทีมนี้มันกลับไปเป็นชื่อนี้นะครับหลังจากที่พัทยายวนเดิมเนี่ยไปไปกลายเป็นสูตรประการไงนะครับก็ได้สิทธิ์ขึ้นมาทะเลกสองเพราะว่าเอ็มเอชนครศรีคือเขาไม่ขอขึ้นเขาอยู่ทะเลกสามเหมือนเดิมท่านนี้เขาเป็นแชมป์ทะเลกสามนะครับจะได้สิทธิ์ขึ้นทลเกสองเขาไม่เอาก็เลยกลายว่าส้มหล่นมาอยู่ที่พัทยาขึ้นทะเลกสองก็เนี่ยแหละครับเตรียมทีมเรียบร้อยสภาพก็พร้อมอยู่แล้ว มีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับ2ทีมนะที่กัมพูชานะครับอันนี้หมายถึงว่าทีมาที่มาที่นี่นะทีกัมพูชาเขามาเก,ก,ก็บตัวเก็บต,ตัวช่วงนี้มีพนมเปนคราวแล้วก็มีนาคาเวลิลนาคาเวิลนี่สมัยเมื่อตอนนี้ยังทำดีกว่าโชเซ่เวสบอสติสไปดูวยกันอยู่ไหมตอนนั้นโชเซ่ไปทํานะครับไปทําอยู่สักพักหนึ่งก็เวลายังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าว่าเท่าไหร่ไอ้แมตช์ที่2เนี่ยแต่แมตช์แรกกับพนมเปนคราวเนี่ยสี่โมงครึ่งอุ่นสิบสามกรกฎาคมสิบสามพรุ่งนี้ นะครับคลิปเราก็ลงพรุ่งนี้พอดีนะครับแล้วอีกเกมหนึ่งคือ24กรักฎาคมสุปรัทัเหมือนตาสุภนัทนะครับสุภนัทจริงๆอ่ะเดี๋ยวนาเสนอให้ก็าได้เพราะคนถามมาเยอะผมก็ไม่ได้บอกว่าจริงๆมันไม่นี่ไปเลยคนคนถามแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องที่บอกว่าเฮ้ยสรุปแล้วแบงค์จะไปอยู่ที่ไหนระหว่าง o อเอสูเกับทางเลสเตอร์นะครับคือตอนนี้สุภนัทเดินทางไปเนี่ย ถ้าถึงตรงนี้ที่เราคุยกันเนี่ยสองอาทิตย์แล้วนะพี่แป๊บเดียวสองอาทิตย์แต่ยังไม่มีใครเห็นภาพซ้อมอะไรของแบงค์ซูบนัตเลยคับเลสเตอร์ใช่ไหมใช่ก็รออยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเราคาดการว่ายังไงเขาต้องเซ็นสัญญากับกับเลสเตอร์อยู่แล้วหรือรจะเซ็นกับกับดูเวนมันก็คือเจ้าของทีมคนเดียวกันนั่นแหละนะการโยกย้ายมันก็ทําเอกสารกันกันได้ไม่ยากอยู่แล้วคนถามมันเยอะมากนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะลงที่ไหนเพราะตอนแรกเราวิคอล์่ว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเวิร์กเพอร์มิทสามารถลงกับเลสเตอร์เลยเนี่ยเลสเตอร์ก เพราะว่านักเตะโคต้าที่เว r ร์เพอร์มิตไม่มีกฎ GBE เนี่ยสุมนัจะเป็นหนึ่งในสี่คนที่อยู่ในทะเบียนอยู่แล้วคราวนี้ข่าวเนี่ยมันมีอย่างนี้ครับยูเอฟ่าเนี่ยเขาออกกฎมาสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปเขาออกกฎมานะครับว่าสั่งห้ามทีมในเครือเดียวกันเนี่ยซื้อขายนักเตะหรือว่ายืมตัวกันอ๋อนะครับคราวนี้มันจะเป็นปัญหาไหมล่ะ มีปัญหาไหมล่ะว่าเฮ้ยแบงค์จะทํายังไงอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยกฎชัดเจนมันคือห้ามสโมสรที่มีเจ้าของทีมคนเดียวกันซึ่งลูเวนและก็เลสเตอร์เนี่ยคือเจ้าของทีมเจ้าของทีมคนเดียวกันกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มคิงพาวเวอร์แล้วเขาบอกเลยว่าห้ามสโมสรที่มีเจ้าของทีมคนเดียวกันเนี่ยลงเล่นในฟุตบอลสโมสรยุโรปรายการเดียวกันเพื่อตัดปัญหาการซูเอียออกไปจากสารระบบอ,อันนี้คือเรื่องจริงที่เขาทำมานานแล้วสังเกตดูนะครับ แต่เนื่องจากว่าสโมสรฟุตบอลยุโรปมาดูการที่ถึงนี้เนี่ยมันมีสโมสรในคือรายการเดียวกันเนี่ยอยู่หลายเคสมากเลยเช่นนะพี่ไบรตันกับยูเนียนแซงกิลัวในยูโรปาลีกซึ่งไอเคสของมิโตมะก็ตอนก่อนจะมาไบรตันเนี่ยก็ไปปล่อยยืมตัวที่ย <c oughs> นะูเนียนแซงกิลัวแล้วก็มีแอสตันวิลล่ากับวิกตอเรียกิมาราไสในยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกคราวนี้มันขัด กฎของยูเอฟ่าโดยตรงมันก็พอจะมีทางทําให้สสโมสรที่มีเจ้าของเดียวกันเนี่ยลงเล่นกันได้ไหมคําตอบคือมีครับคือมีเพราะว่าโอเคเจ้าของเดียวกันนะใช่แต่ในเชิงเอกสารจัดการอ่ะที่ต่างประเทศอ่ะมันทาได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาคงไม่ได้ใช้เงินแบบกระเป๋าเดียวกันอะไรอย่างบ้านเราเนี่ยยังขอแยกไม่ออกถูกไหมแต่ว่านี้เขาทําได้ชัดเจนเพราะยังไงมันต้องผ่านการตรวจครับไลเซนซิ่งที่มันละเอียดมากกว่าทางฝั่งโซนเอเชียด้วยซ้ําไปเขาก็เลยบอกว่า ทางออกเนี่ยนะครับมันทําได้คือเจ้าของทีมต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นของสมโมสรฝั่งใดฝั่งหนึ่งลง <c oughs> และก็ถอดตัวเองออกมาจากบอร์ดบริหารของสมโมสรน,นั้นอเพื่อพิสูจน์ได้เห็นว่าทั้งสองทีมบริหารงานโดยแยกขาดจากกันทั้งในนิติในแล้วก็พฤติในซึ่งจริงในพฤติในเนี่ยมันไม่ได้หรอกกกไม่ได้หรอกแต่ว่าน้อยเนี่ยเฮ้ยขอให้มันออกมาเต็มตัวหน่อยเว้ยอย่าไปมีชื่อในสโมสรถ้านันเอง นะครับซึ่งไบรตันกับแอสตันวิลล่าใช้วิธีนี้แล้วก็ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงเล่นในถ้วยเดียวกันได้อ,อันนี้มันคือจังหวะที่แบบมันบังเอิญได้เข้าไปเล่นในถ้วยเดียวกันเขาว่าแก้ปัญหาคราวนี้กลับมาครับมันก็ยังมีมาตรการอีกที่ยูเวนตเขาควบคุมอีก3ข้อนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าสโมสรนในเครือเดียวกันเนี่ย จะไม่มีการพึ่งพาใส่กันบางทีเจอในรอบสาคัญคือผลมันดีมันสู้เต็มสู้เต็มท,ท,ที่แหละแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทาให้คนคิดจป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนเขาก็ทําคือเขาตัดไฟต้นลมอยู่แล้วนะครับก็มีคือข้อหนึ่งสบมสรเนี่ยไม่สามารถซื้อขายหรือว่ายืมนักเตะระหว่างกันได้ทั้งทางตรงและก็ทาง,ง,ทางอ้อ,อมจนถึงเดือนกันยายนปี2024อนยนะครับก็คือปีหน้าปีหน้าข้อสองสบมสรไม่สามารถเซ็นข้อตกลงร่วมกันได้ทั้งในด้านความร่วมมือ MOU ต่างๆไม ความรู้ทางเทคนิคหรือแม้แต่สปอนเซอร์ไม่ได้ข้อสามสโมสรไม่สามารถใช้ทีมสเกลหรือว่าฐานข้อมูลนักเตะร่วมกันได้ก็ชัดเจนนะครับว่ากฎใหม่ของยูฟ่าเป็นแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเคาร้มิโตมะที่ถูกไบรตันเนี่ยปล่อยให้ไปเล่นกับยูเรซียนกีรัวด้วยสัญญายืมตัวเนี่ยนะครับจะไม่สามารถทําได้ระหว่างนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนปีหน้าอันนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเพือ่อค,ความผู้ความชัดเจน กลับมาเี่เรื่องของสุพนัตผลกระทบมีจริงหรือเปล่าจากกฎนี้เพราะว่าแบงก์เองเนี่ยมีโอกาสถูกปล่อยไปเล่นที่เวสอ์ดูเวนถ้าเกิดไมีกฎนี้เข้ามาเนี่ยมันเป็นแนวทางอยู่แล้วด้วย uh. สัญญายืมตัวคราวนี้กฎข้อเนี่ยครับจะยังไม่มีผลต่อสุพนัตนในเวลานี้เหตุ uh. <Hey. S 2> ผลแรกคืออะไรไครับกฎข้อน,นี้มีเฉพาะกับทีมที่ลงเล่นในฟุตบอลสโมสรยุโรปไงอ๋อเอซึ่งเลสเตอร์แล้วก็โอเอชดูเวนเนี่ยไม่ได้เล่นไม่ดเ,เล่นทั้งคู่ ก็คือจบนะครับแล้วก็เหตุผลที่2คือมันถูกบังคับใช้แค่ปีเดียวนะกดเนี้ยแค่ปีเดียวเท่านั้นเพราะนั้นเลสเตอร์กับ o อเอดูเวก็ยังสามารถส่งตัวนักเตะให้กันและกันได้ไดแม้ไม่มีปัญหานะครับถ้าทางกลุ่มคิงพาวเวอเห็นควรว่าสุพนัทยังไม่พร้อมสำหรับเลสเตอร์ก็ส่งมาให้กับ o h เ u ดูเบนะครับไม่ได้มีอะไรเลยแต่ถ้าเกิดในอนาคต ยูเอฟ่าบังคับใช้กฎนี้ต่อแล้วเลสเตอร์กับโอเอสลูเร์นเนี่ยดันจับพัดจับผูไปเล่นในบอลทั่วยุโรปรายการเดียวกันอ่าอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขชัดเจนว่าสองสโมสรนี้จะโงนักเตะให้กันไม่ได้ซึ่งก็ทําให้สุนัขก็ไม่สามารถย้ายโยกไปโยกมากฎนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรเลยลา์ฟังเฉยว่าไม่กระทบกับแบงค์ในเคสนี้แล้วแบงค์เองก็รอพิสูจน์ตัวเองกับทางเลสเตอร์และผมเชื่อว่าเดี๋ยวอุ่นเครื่องที่ไทยเนี่ย ที่มันจะมีเลสเตอร์เจอรวมดาราแล้วก็มีเลสเตอร์เจอกับทนายอัสเปอร์นะครับผมว่าสุนัหน่าน่าจะต้องมีเซอร์พงเซอร์ไพรส์อะไรเนาะมาเปิดรงเปิดตัวที่นี่บ้างแหละแล้วก็อาจจะมีโอกาสลงเล่นบ้างมันจะได้เรียกกระแสเรียกค่าบงค่าบาดหน่อยคนจะได้สนใจใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็รอดูว่าดาวดังของสเปอร์จะมาไหมเพราะว่าผมว่าเป็นปีซีซั่นที่มันเป็นไฟบังคับอ่ะมันไม่ใช่เกมอุ่นเครื่องที่อ่าไม่ใช่ทางการมันเป็นหนึ่งในทัวร์ของทั้งสองทีมผมคิดว่าดาวดังน่าจะมากัน เกือบจะครบแล้วก็สเปอร์เขาก็มีอังเก้อดีตโคต้ชของทีละทรที่มารินอสนะครับก็จะได้ได้ซีนสําคัญคือทีละทอนก็อาจจะไปที่สนามเพื่อไปอไปคุยกับอังเก้ก็ได้นะครับ